They will ignore you until they need you. เขาจะเพิกเฉยต่อคุณจนกว่าเขาจะนึกขึ้นได้ว่าคุณจะมีประโยชน์ต่อเขายังไงเคยไปพรีเซนต์งานไหมครับพูดตามสไลด์เลย1 2 3 4ทุกคนฟังเขาทำไมครับคือมันน่าเบื่อสำหรับเขามันไม่มีอะไรที่เขานึกออกได้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังพรีเซนต์เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรต่อตัวเขาหรือธุรกิจของเขามันไม่มีอ่ะเขายังไม่ถือว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเขาไม่จดจำคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้คุณค่าของเราเนี่ยถูกยกขึ้นมาและเป็นที่จดจำของเขาเช่นทำสื่อออกมาให้เขาเห็นเราได้บ่อยขึ้นให้ของฟรีให้คนแบบลองได้สัมผัสกับตัวตนของเราว่าเราอะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆทำไปเยอะๆครับทำไปเรื่อยๆให้เขารู้ได้ว่าเราเนี่ยตัวจริงของแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นพูดตามครับ They will ignore youUntil they need you. ถ้าเห็นด้วยให้ช่วยแชร์ครับแล้วพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน 7 โมงเช้าทุกวันครับไปทำงานกัน